ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ฉันก็จะหาผู้ชายแถวนี้แหละเป็นพิธีกรชายเองคอยดูพี่ตั้มหลอกพี่ตั้มเยอะไปเลยจ้าไปช่วยคุยหน่อยดิกินตะหอยเลยอ่ะจะทำไปเถอะ
ไปร้านต่อไปดีกว่าคือสงสัยมากว่าข้างหลังเนี่ยคืออะไรแจกของฟรีหรือเปล่าว่าใครเนี่ยมาเยาวราชแล้วไม่ได้กินร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงนะซึ่งร้านนี้เนี่ยเราจะบอกว่านะคะตั้งแต่ 5-6 โมงเนี่ยก็มีคนมาเข้าคิวแล้วงั้นเราไปเข้าคิวบ้างดีกว่าตามมาอย่าให้เสียเวลาเลยน้องกี่มาด้วยมาด้วยนี่วันนี้มีผู้ชายมากินขนมปังด้วยน้องกี่มาจะเป็นเสิร์ฟรอบที่แล้วได้ปะมาอีกแล้วไปห่างแถวอยู่ว้าวมารอนานหรือยังเธอรออะไรอยู่ขนมปังเหมือนที่รอผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่คนแบบนั้นรอมากี่ชั่วโมงแล้วบอกสิประมาณ15นาทีได้เธอได้คิวเบอร์อะไร21เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เพิ่ง1ทุ่มแต่มีคิวเบอร์21แล้วรอมา15นาทีแล้วเหนื่อยเว้ยไปไปรอต่อร้านขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราชหางแถวอยู่ไหนวะเขาไม่มีหางแถวเขาให้เอาบัตรคิวใช่ไหมแล้วก็รอเขาเรียกเบอร์เขาให้ไปเอาบัตรคิวแล้วก็รอเขาเรียกตะโกนเรียกเบอร์งั้นไปเอาบัตรคิวก่อนมาได้แล้วน้องกี่เลือกเลยพี่เลือกรสนมจ้ะทำไมถึงเลือกช็อกโกแลตต้องบอกพี่ก่อนชอบพี่เหรออ๋อโทษทีนะอ่ะได้แล้วนะสำหรับร้านขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราชชิ้นละ20บาทเขาบอกว่าขนมปังเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเป็นไงน้องกี๋พูดแค่นี้เหรอนี่เอาสาวข้าตัวพี่ตั้มมาแบ่งให้เลยนะเขาอยากให้ผู้บริโภคคุ้มค่าไงไส้เขาต้องอัดแน่นอันนี้เป็นไส้นมเหมือนนมข้นหวานเลยตอนนี้มันมากหวานเป็นไงเลอะเทอะเลยพูดเลยนะกินเนี้ยให้นั่งกินที่บ้านนั่งดีๆจะได้มีที่เช็ดมือเช็ดปากเพราะว่าไส้มันเยอะมากเป็นไงบ้างน้องกี๋สำหรับขนมปังยอร่าเจ้าเด็ดเท่าไหร่ฮะแค่นี้หรอจบแล้วหรอแชร์ไหมแชร์มากินได้ค่ะวิธีการเดินทางค่ะอยู่ริมถนนเยาวราชเลยนะคะข้างหน้าธนาคารออมสินเลยค่ะคนเยอะมากเตรียมใจมาเลยนะเอาเก้าอี้มานั่งด้วย oh, no. แชร์จ้ะแล้วก็ไม่เตรียมกันก่อนหายพี่ใหม่พี่ใหม่พ
พี่ใหม่พี่ใหม่เออถูกแล้วเออเป็นไงอันนั้นเป็นไงหอมน้ำน้ำใหญ่มากอร่อยอ่ะอันนี้กลิ่นนมหอมมากเหรอใช่ลองหอมหอมไหมลองกินดูลองกินหอมจริงหอมจริงน้ำมันหวานกำลังดีอ่ะไม่หวานไปใช่แอนคุ้นคล่องคุ้นคล่องพี่ต้าบอกเลยมีคนมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินด้วยกันไหมครับเมื่อกี้แม่เราเองแม่เราเดินผ่านอันนี้พ่อเราเดินเลยครับ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 นะคอยจะบอกว่านมสดเขาว่ามันเหมือนแบบนมขมอร่อยแล้วตัวบัวลอยดีไหมพี่ใหม่ได้เยอะแป้งก็ไม่หนาไปหอมงาดำใช่ไหมไม่กินงาไหมเงาเยอะงาเยอะงาเยอะโอ้ทำให้คนมากินจะอ้วกแล้วจะพูดเลยนะว่าเมนูเนี้ยเด็ดไม่ควรจะกินแฟนนะลองของนี่คือวาล่าเก่าร้านอร่อยมากพูดเลยรู้ใจมากซึ่งจะบอกว่านอกจากเมนูบัวลอยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีบัวลอยบัวลอยน้ำแข็งเต้าหวยเต้าถึงลังนกก็อร่อยสาคูแคนตาลูปฉันก็เคยกินมันก็เลิศสำหรับร้านสวิตตี้เยาวราชค่ะพี่ใบทำงานเชฟอะไม่เป็นปิงวิธีการเดินทางนะคะก็คืออยู่บนถนนเยาวราชเลยนะอยู่ตรงข้ามกับวัดสันก็ได้นะคะหรือว่าโฮเทลรอยัลบางกอกเออตรงข้ามกับโฮเทลรอยัลบางกอกเลยจ้ามาเลยเนี่ยป้ายสีชมพูสวยๆป้ายสวยๆเงี้ยพูดใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยอร่อยว่ะฮะอร่อยแล้วกูหิวพอแล้วหมายเฮ้ยพอแล้วนานๆทีพี่ได้ออกกล้องพอแล้วหมายไอ้เอิร์ธอย่าตัดออกเป็นผู้ชายที่หน้าหวานที่สุดหน้าหวานที่สุดในทีมเกิดกินเกิดกินเฉยแล้วล่ะงาดำงาดำนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้เข้าปากเลยพี่เป็นไงพี่เด่นเด่นเพียเนี่ยคืนเลยใช่มันมีพริกไทยทำให้เราแบบว่าประสาทเสียอร่อ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 ยมากใช่ถือว่าอร่อยเลยเต็มสิบเท่าไหร่นี่เปิดโล่งเลยเต็มสิบให้มัน8กิน2ให้ลำไยลำไยทำไมเนี่ยเล่าลำไยอร่อยมากคุณดูดิตอนแรกจะถ่ายรายการแต่ว่าถ่ายไม่ทันแล้วเพราะว่าหมดแล้วเอาไปนี่มึงหิวปะเนี่ยที่บ้านไม่ให้กินข้าวหรอดูมึงแบบหอยหอยอ่ะลองยังยังยังน้ำเดือดขอกินเนื้อยางฟังคู่กับดาราก็ดีอย่างนี้แหละดีมากไม่ต้องบอกว่าแถวเนี่ยยาวมากนะผมยาวจะแบบว่าโอ้ยคือเนี่ยหัวแถวอยู่นี่นะหางแถวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สยามตีโค้งไปที่มาบุญคลองแล้วก็อ้อมกลับไปที่ตรงหัวเฉียวใครเป็นตะเกียบบ้างขี้ไปทิ้งดิเครื่องในจะบอกว่ากินแล้วไม่คาวเลยสดร้านนี้นะคะเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องพริกไทยนะคะว่าน้ำซุปเนี่ยสำหรับร้านก๋วยจับข้วนโภชนาหน้าโรงหนังเก่าเพื่อนแต่ว่าไม่วิธีการเดินทางนะคะก็คืออยู่บนถนนเยาวราชเลยนะคะอยู่หน้าโรงหนังเก่านะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสองทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเขาเปิดร้านมาได้เลยจ้ากินยังไงเพื่อนพูดอีกช่วงนี้โสดใช่ไหมฝากเนื้อฝากตัวหน่อยเออโสดนานเกินไปแล้วหัวใจอยากมีเจ้าหน้าตาก็เป็นก็อยาก
โสดๆแนะนำหน่อยโปรดิวเซอร์เขาสั่งมาบอกว่าให้แนะนำว่าบอลลี่เนี่ยเป็นช่างภาพประจำรายการนี้นะคะภาพนิ่งจริงๆก็ถ่ายทุกคนแหละเบียงกันไปเบียงกันไปแต่ว่าเราเท่สุดไงเราต้องเอาให้แนะนำให้เราเป็นเราขอบคุณพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไว้บอลลี่มาโสดที่ไหนครับมาโสดมาโสดมาโสดที่โสดเหรอมาคิวไปตลอดฮึมหมดแล้วนะคะสำหรับเยาวราชวันนี้นะไปมาทั้งหมด4ร้านด้วยกันจะเป็นร้านสวิตตี้ขนมหวานหรือว่าร้านก๋วยจั๊บหอยแครงนะคะหรือว่าจะเป็นขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราชนั่นเองนะคะคุณจะบอกว่าอร่อยมากนะถ้าเกิดว่ากลางค่ำกลางคืนนะคะไม่มีที่จะไปไม่รู้ว่าหิวแล้วจะเอาทองไปฝากไว้ที่ไหนเยาวราชเลยค่ะอีฉันรับรองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดีกว่าครั้งหน้าก็จะไม่มีพี่ตั้มอีกนะคะพี่ตั้มเป็นจะเหนื่อยอยู่แล้วฝากรายการด้วยนะคะเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะแล้วก็ www.bakamoo.tv แล้วก็ youtube.bakamoo.tv ไม่มีพี่ตั้มมันก็ยากอย่างเงี้ยไปก่อนนะสวัสดีค่ะไปไม่ได้ไม่ได้